ปัญหามีไว้แก้ไขเราจะแก้ยังไงให้ได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าปัญหาเข้ามาแล้วเราจะต้องมานั่งเครียดกับมันนะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นชีวิตคือการแก้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแก้มันไปในเดเรคชั่นไหนแก้ตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้คนถามว่าทำธุรกิจอะไรบ้างอูก็จะค่อนข้างตอบว่าเราทำหลากหลายนะคะถ้าตั้งแต่บริษัทแรกที่เปิดขึ้นมาณวันนี้ประมาณ15ปีแล้วแล้วก็รักมากบริษัทนี้เพราะว่าเราเริ่มต้นกับมันตั้งแต่แรกก็คือ Glitch Communications ซึ่ง Glitch เนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยอูทำเป็นคอมมูนิเคชันครบวงจรแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ผันมันให้มาเป็นที่คนจะรู้จักในทุกวันนี้เรียกว่า Glitch Rental ก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอีเวนต์โต๊ะเก้าอี้ให้เช่าแล้วก็โคกับทั้งลูกค้าโดยตรงแล้วก็ทางออร์แกไนเซอร์หลายๆเจ้านะคะแล้วก็ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ถึงวันนี้ก็คือ Button Up Button Up ก็เราจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์แบรนด์ของผู้ชายที่ทำหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเสื้อเชิ้ตที่เทเลอร์ขึ้นมาสำหรับคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะเพราะว่าเราดูแลทั้งแพทเทิร์นการตัดเย็บด้วยฝีมือของช่างที่ชำนาญด้านนี้มามากกว่า30ปีสำหรับโปรเจกต์ล่าสุดชื่อบริษัท Drama Queen นะคะชื่อจะน่ารักนิดนึงถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือ Drama Queen Chili คือเป็นพริกคั่วกรอบที่เราปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของพริกคั่วกรอบหรือคนที่สมัยก่อนอาจจะเรียกว่ามันเป็นกึ่งๆน้ำพริกแต่ทำให้มันดูลุคโมเดิร์นและเปลี่ยนแปลงสูตรเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งคาแรคเตอร์ของแบรนด์ต่อยอดคอลลาโบเรชั่นกับร้านอาหารแล้วก็ล่าสุดเปิดตัวเป็นคอลลาโบเรทกับคุณวูดดี้ในงานฟิตเฟสทำเป็นซอสมีแล้วก็มีพริกคั่วเกลือแล้วก็กำลังต่อยอดเป็นอาหารเฮลตี้เพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่มองหาสิ่งที่อร่อยแต่สุขภาพดีพอเราโตขึ้นมากับครอบครัวที่ทำธุรกิจเราก็เลยมองเห็นธุรกิจที่ทุกสิ่งอย่างมันเข้ามาในชีวิตเราก็มองเห็นโอกาสเรามองเห็นความชอบจริงๆอย่างGlitch Rentalเนี่ยเป็นอะไรที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเพราะเราทำออร์แกไนเซอร์สมัยก่อนนะคะเราทำออร์แกไนเซอร์ทำคอมมูนิเคชันอยู่แล้วซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามีเก้าอี้เชอร์รี่ในประเทศไทยอยู่เจ้าเดียวแล้วมีสีเดียวซึ่งทุกสิ่งอย่างที่ในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราสัมผัสแล้วมันไม่มีตรงนั้นงานแต่งงานเราก็เลยเป็นคนแรกที่ import เก้าอี้คริสตัลเข้ามานะคะแล้วก็เอา import ตรงนี้เข้ามาใช้ในงานเราครั้งแรกทุกคนเดินเข้ามาแล้วว้าวอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นงานแต่งงานคุณน็อตคุณชมพู่ได้เอาไปใช้ที่งานจนทุกคนพูดถึงว่าเก้าอี้สวยเราก็เลยเริ่มค่อยๆสะสมจากตอนแรกเรางานแต่งงานเรามี500ตัวปัจจุบันเกรชเวนโทน่าจะเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเก้าอี้ในโกดังเราน่าจะมีอยู่เกือบ 20,000 ตัวบัตเทิลอัพเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเพื่อนจะเข้ามาถามเราเยอะมากว่าเสื้อเชิ้ตเราซื้อที่ไหนที่จะพอดีไซซิ่งของคนเอเชียหรือคนไทยแต่ถ้าพอดีแล้วคัตติ้งไม่สวยเราอยากได้คัตติ้งเหมือนแบรนด์เมืองนอกแบรนด์เมืองนอกเราก็ใส่ไม่พอดีเพราะว่ามันเป็นคัตติ้งของคนยุโรปซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็เลยมาเป็นเวลาเราทำอะไรเราชอบเจาะลึกเราเข้าไปศึกษามันแล้วก็ develop สินค้าต่างๆขึ้นมาล่าสุดที่ทำ Drama Queen จริงๆมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างน่ารักตรงที่ว่าคุณตาคุณยายของสามีเขาทำโรงงานน้ำพริกตั้งแต่สมัยก่อนจนทำจน successful มากๆที่ให้คุณแม่ของสามีเนี่ยส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุ10กว่าขวบจนพอกลับมาอาจจะมองว่าน้ำพริกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะทำณตอนนั้นก็เลยเข้ามาใน real estate จนพอระยะผ่านมาคนที่มองว่าน้ำพริกสมัยก่อนอาจจะดูมีความเฉยนิดนึงแต่เขาก็มาพูดให้เราฟังว่าเสียดายเนาะถ้ามันสามารถทำเป็นสินค้าที่มันเป็น mass product แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจน่าจะดีเราก็เลยเก็บโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็ลองทำเล่นๆเป็นฮ็อบบี้ดูว่าเอ๊ะมันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยพอทำออกมาปุ๊บแล้วเราก็ใส่ความโมเดิร์นให้มันเข้าไปใส่ชื่อโมเดิร์นใส่คอมมูนิเคชันที่คนทั่วไปในโลกปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายนะคะพอตรงเนี้ยพอเราจับตรงนี้ขึ้นมาก็เลยออกมาเป็น Drama Queen ปัจจุบันนี้ที่ต่อยอดทำคอลลาโบเรชั่น
กับร้านอาหารหลายๆร้านเช่นคั่วกิ้งผักสดเราทำเป็นพริกรสคั่วกิ้งนาราทำเป็นรสต้มยำเนี่ยค่ะสุกิชิเราเป็นรสโคชูจังคือมีความค่อนข้างอินเตอร์แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายว่ามันคือมันไม่ใช่น้ำพริกนะสำหรับอูมันคือพริกคั่วกรอบมันคือพริกที่ทานกับอะไรก็อร่อยมันคือการเพิ่มสีสันให้อาหารที่เราชอบอยู่แล้วให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดได้คอลลาโบเรทกับคุณวูดดี้เพราะคุณวูดดี้ก็ชอบทานมากแต่คุณวูดดี้บอกว่าเขาอยากได้อันเนี้ยเป็นอาหารคลีนมันทำได้ไหมเราก็บอกว่ามันทำได้นะเราก็ลงทุนเรื่องเครื่องสลัดน้ำมันพอคั่วกรอบเสร็จแล้วคงความหอมของมันอยู่เอาน้ำมันออกเราไม่ใช้ส่วนประกอบของน้ำตาลซึ่งพอทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยและหลายๆคนชอบทั้งแบบเก่าด้วยที่หอมน้ำมันแต่ว่าแบบนี้ก็กรอบแห้งแล้วก็ไม่อ้วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมองว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันเข้ามามีเหตุผลที่มันจะเข้ามาทุกอย่างที่เราทำคือการเรียนรู้ปัญหามีไว้แก้ไขเราจะแก้ยังไงให้ได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าปัญหาเข้ามาแล้วเราจะต้องมานั่งเครียดกับมันนะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นชีวิตคือการแก้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะแก้มันไปในเดเรคชั่นไหนแก้ตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้